จะใส่มุกอย่างโเอดียวเลยจบเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ First Relic Channel กับผมเฟิร์สฮะก็อะไรนะวันนี้นี่คือโปรเจกต์ใหม่นะฮะโปรเจกต์มาฮะนะประวัติต่างๆนะของทุกอย่างเลยนะฮะผมก็จะตั้งเพจลิฟว่าประวัติเฉยๆนะฮะก็วันนี้เป็นที่มาวันนี้เราจะมาพูดถึงโอริโอโอริโอเป็นแซนด์วิชคุกกี้ที่ประกอบด้วยเวเฟอร์ช็อกโกแลต2ชิ้นและมีครีมรสหวานอยู่ระหว่างกลางผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันผลิตโดยบริษัทย่อยชื่อนาบิสโกจากบริษัทมอนดาลีสอินเตอร์เนชั่นแนลโอริโอกลายเป็นคุกกี้ที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปีคศ1912นะฮะแล้วก็ต้องหมดแล้วฮะประวัติแล้วก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเร็วไปมาเอาเร็วอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้เอาอันอื่นประวัติโอริโอได้ป่ะมั้ยประวัติโอริโอมีแค่นี้ก็เอาเรื่องอื่นมาด้วยก็ได้ไม่ใช่ว่าโอริโออย่างเดียวอ้าวเหรออ๋อแล้วผมลืมไปว่าไม่ได้เหรอแป๊บนึงผมลืมพูดถึงบริษัทอื่นครับบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอาผมค้างของค้างโมเดลลี่อินเตอร์เนชั่นแนลกลับไปมาไม่ขึ้นให้โอเคแล้วโอริโอนะฮะมีคำที่เขาชอบเรียกนะฮะที่นะฮะก็โอริโอนะฮะมีคำปรัชญาอยู่อย่างเดียวนะฮะบิดจิ้มจิ้มจุ่มนมเปล่าเติมเต็มจินตนาการนะฮะแล้วไอ้วิดจิ้มจิ้มตนาพาอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นมันไอเดียโคตรนามันไม่เกี่ยวโอเคนะฮะและตลาดที่พบโอริโอได้นะฮะผมตอบให้ง่ายๆทั้งโลกเซเว่นมันประเทศนะคือแล้วทำไมผมเกือบอ่านผิดแล้วมันประเทศมันชื่อเดลตีนะครับผมเกือบอ่านว่าเซลฟี่แล้วเชลซีฮะเชลซีแมนเชสเตอร์นะแล้วก็สหรัฐอเมริกาน้ำมันทีมฟุตบอลไกลใจเย็นไม่มีใครตกมุกกับกูเลยเอาก็ตกให้เมื่อกี้ไปแล้วไงน้ำทีมฟุตบอลเจ้าของนะฮะคือนาบิสโกกับปัตติสเจริโกปัจจุบันกับปัจจุบันนะฮะเจ้าของก็คือโมดาลิสจอนซีแมนไปเหมียวเลิกเล่นตื้อได้เลยตื้อโมดาลิสอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะหรือนาบิสโกก็คนเดียวกันก็ขอจบประวัติโอริโอไว้เพียงเท่านี้นะฮะและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะถ้าไม่ชอบก็ดิสไลค์นะฮะแต่ถ้าชอบก็ไลค์นะครับผมไม่ได้ว่าเลยเพราะผมทำตามความชอบของผมนะฮะและอย่าลืมไปกดคลิปต่อไปคือประวัติของจอนซีแมนนะฮะเงียบก่อนเหมียวและอย่าลืมไปกดติดตามช่องของคุณเหมียวแบ็กเบดและคุณคารุอะไรนะเคฟตีป่ะอะไรวะเนี่ยจะเล่นทุกตอนเลยใช่ไหมอ๋อ F&K นะฮะอย่าลืมไปกดติดตามและกดไลค์กันด้วยนะฮะเย้บ๊ายบายบ๊ายบายฮะแล้วเจอกันใหม่ฮะอย่าลืมกินโอริโอนะฮะจำไว้บีฟคิมๆจุ่มถังขยะนะฮะจุ่มแมวจุ่มนมนะฮะอย่าลืมนะบ๊ายบาย